สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับอดีตนักสู้บนสังเวียนผู้โด่งดังซึ่งวงการมวยไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเขาผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกวันนี้ผมจะพาท่านมารู้จักกับประวัติที่ผ่านมาของเขาผู้นี้เจริญทองเกียรติบ้านช่องตามผมมาครับผมเป็นคนใต้โดยกำเนิดครับผมมีพี่น้องทั้งหมด9คนมีผมกับน้องชายที่เป็นนักมวยตัวผมเองก็เริ่มชกมวยครั้งแรกตอนอายุ10ปีครูมวยคนแรกของผมคือครูวิโรจน์แก้วเจือครั้งแรกผมก็ชนะที่อำเภอทุ่งใหญ่หลังจากนั้นมาผมก็ชนะมาเรื่อยๆและก็ชนะมาตลอดครับใครชักนำเข้าสู่สังเวียนเมืองกรุงผมก็ได้รู้จักกับพี่ออสจันดีลัวและพี่ออสก็ได้ชักนำให้รู้จักกับพี่ใหม่เมืองคอนซึ่งพี่ใหม่เองก็เป็นผู้กว้างขวางกับวงการมวยตอนนั้นรับผมไว้ในสังกัดและได้พาผมเข้าสู่เวทีมวยกรุงเทพตอนนั้นผมเองก็ได้เรียนหนังสือไปด้วยต่อยมวยไปด้วยส่งตัวเองเรียนหนังสือไปจนได้จบปริญญาหลังจากที่เจริญทองเกียรติบ้านช่องได้เข้าสู่สังเวียนเมืองกรุงก่อนที่จะได้เป็นแชมป์ก็ได้ฝึกฝนอย่างหนักอยู่ในกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดจนได้ครองแชมป์หลายสมัยหลายเวทีการที่ผมได้เป็นนักมวยพอเริ่มมีชื่อเสียงในตอนนั้นการฝึกซ้อมของผมอย่างหนักมากมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพี่ใหม่จึงเห็นผมว่าน่าจะได้ไปชิงแชมป์แล้วนะก็เลยส่งผมขึ้นไปชิงแชมป์กับพญาน้อยสอทัศนี115ปอนด์ตอนนั้นผมก็ได้ครองแชมป์ครั้งแรกจนกระทั่งได้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆในรุ่น126ปอนด์ผมก็ต่อยหลายคนมากมีทั้งฉมอกเพชร5พลังพนมตัวเล็ก5พลังเชอรี่สอวานิชวงไวนี่พลิกนิดเดียวครับเหลี่ยมนิดเดียวเชอรี่ตีแปลงไปเลยแล้วก็ลูกทำลายจังหวะแต่ทัดมาลาเข้าไปวังจันน้อยสอพลังชัยนำพลนำขบวนหนองกี่พาวุยุทธ์นี่เมื่อกี้เล่นสอกกลับใส่ก็เลยทีเดียวครับครั้งสุดท้ายนี่พลาดท่าถูกน้องชายของนำพลไล่ตีเข่าเอาครับเพชรดำลูกบ่อไร่และจนกระทั่งได้ชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งครับ126ปอนด์ก็ได้ชิงกับเทิดเกียรติสิทธิพิทักษ์โอ้โหเธอเกียรติลุงนี้แม่คุยเพลินไม่หน่อยเจริญทองหมุนศอกกลับโอ้โหเธอเกียรติเมาเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประวัติรอก่อนเลยครับแม่เจริญทองหมุนศอกกลับลุงนี้เธอเกียรติโดนเข้าไปเต็มจังเลยนะครับเมาเลยครับแม่เจริญทองงับเธอเกียรติเตะตัดล่างล้มไปแม่โอ้ดึงตัวลุงนี้โอ้โหเธอเกียรติยังเมาอยู่เลยครับและตอนนั้นผมก็ได้ทิ้งกับสำรันศักดิ์เมืองสุรินทร์อีกรอบหนึ่งครับเป็น126ปอนด์อีก1เส้นครับผมก็ชนะคะแนนพอผมชนะคะแนนสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ได้แชมป์ใหม่อีกเส้นหนึ่งผมได้แชมป์ของเวทีมวยลุมพินีทั้งหมด3เส้นตอนนั้นในรุ่น126ปอนด์นี้ผมต่อยกันแต่ละคนหลายครั้งมากและก็หลายปีด้วยแต่ละคนผมต่อยกัน 2-3-4 ครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผมต่อยรุ่นนี้จนกระทั่งได้ปล่อยน้ำหนักมาชิงแชมป์สภามวยไทยโลก135ปอนด์กับรามอนเดเกอร์ผมก็ชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์แล้วครูเป็ดคิดว่าไฟไหนที่ก่อนจะขึ้นชกประทับใจมากที่สุดไฟที่ผมประทับใจมากที่สุดตอนนั้นคือผมได้ไปต่อยที่ประเทศฝรั่งเศสผมต่อยกับอังเรเป็นนักชกชาวฝรั่งเศสครับผมได้โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยผมได้เตะก้านคอคู่ต่อสู้น็อกในยกที่3ภาพมันได้เผยแพร่ไปหลายประเทศทั่วโลกทำให้เขารู้จักผมในนามเจริญทองเกียรติบ้านช่องจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ผมยังประทับใจภาพนั้นมากครับส่วนนักมวยในดวงใจของผมจนทุกวันนี้ครับก็คือพี่มาศสามารถพยัคฆ์อรุณเพราะว่าพี่มาศ1เก่งทั้งมวยไทยยอดมวยไทยสากลได้เป็นแชมป์โลกดาราได้เป็นนักแสดงนักร้องเก่งหมดครับผมถึงยกให้เขาเป็นนักมวยในดวงใจของผมครับ
การชิงแชมป์ว่าหนักมากแล้วแต่การป้องกันแชมป์หนักมากกว่านักมวยที่จะครองแชมป์ได้นานต้องเป็นนักมวยที่มีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดดูแลสุขภาพมีวินัยกฎระเบียบในตัวของผมเองตัวผมเองต้องเชื่อฟังหัวหน้าค่ายเชื่อฟังเทรนเนอร์การฟิตซ้อมครับตื่นเช้ามาผมต้องไปวิ่งประมาณเกือบ10กิโลวิ่งเสร็จผมกลับมาซ้อมราวสักเกือบ2ชั่วโมงหลังจากนั้นผมก็ไปมหาลัยกลับมาจากมหาลัยประมาณสัก 3-4 โมงผมก็กลับมาซ้อมตามปกติครับมีการเตะเป้าเตะกระสอบลงนวมมีปล้ำมีเล่นกล้ามท้องมีเล่นเชิงตอนนั้นผมปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องและผมเชื่อว่าน้องๆพี่ๆทุกคนถ้าปฏิบัติตัวอย่างมีระเบียบวินัยอย่างนี้ได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตอาจจะได้เป็นยอดมวยอย่างแน่นอนการชกมวยไทยการไหว้ครูครูเป็ดคิดว่าสำคัญไหมครับผมคิดว่าสำคัญมากเพราะได้ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ฝึกสอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือในศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องมีการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยเป็นมรดกไทยหนึ่งเดียวในโลกจะได้สืบสานประเพณีของมวยไทยต่อไปท่ารำมวยแต่ละท่าของการไหว้ครูสวยงามแตกต่างกันไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนชกและการวอร์มร่างกายก่อนการแข่งขันผมคิดว่านักมวยแต่ละคนแต่ละค่ายต้องไหว้ครูก่อนชกทุกครั้งการชกมวยไทยเรายึดมาเป็นอาชีพได้ไหมครับผมคิดว่าการต่อยมวยเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งรุ่นต่อรุ่นที่ผ่านมาได้ชกมวยเพื่อหารายได้เลี้ยงพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตัวเองและครอบครัวรวมทั้งประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วยถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักจ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายก็จะทำให้เรามีเงินเก็บมีทรัพย์สินไว้กินไว้ใช้ตอนที่เราเลิกอาชีพการต่อยมวยไปผมขอย้ำเลยว่าการต่อยมวยยึดเป็นอาชีพได้แน่นอนครับหลังจากเลิกชกมวยอย่างเป็นทางการทุกวันนี้ครูเป็ดใช้ชีวิตยังไงฮะผมก็ทำตัวแบบสบายๆผ่อนคลายได้มีโอกาสผมก็ได้ไปไหว้พระตามวัดต่างๆคำแนะนำของเจ้าหน้าที่วัดมหาธาตุวิชิรมงคลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติที่นี่คร่าวๆให้ฟังนะครับเดิมที่นี่เป็นวัดบางโทงนะครับตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับต่อมาพระราชทานชื่อใหม่เป็นวัดมหาธาตุวิชิรมงคลเมืองไทยมีวัดเยอะมากวัดพระแก้ววัดหลวงพ่อโสธรวัดพระพุทธชินราชวัดบางโทงอ่าวลึกจังหวัดกระบี่วัดธาตุน้อยจันดีและผมได้ไปสักการะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ซึ่งเป็นวัดที่บ้านเกิดผมเองแบบธรรมชาติผมก็ชอบทะเลมีทะเลสมุยเขาหลักเขาตะปูซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยการไปแต่ละครั้งของผมได้พบปะเจอพี่เพื่อนอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่มีโอกาสแบบนี้เลยครูเป็ดไปสอนมวยที่เมืองนอกตอนนั้นประเทศอะไรคะผมไปอยู่อเมริกามาปีนึงครับไปอยู่อเมริกาตอนนั้นไปเพื่ออะไรคะผมไปเพื่อก็เราเป็นคนไทยผมว่าต้องไปอยากให้เราเป็นครูมวยค่ะคนไทยแล้วก็ไปสอนฝรั่งตอนนั้นฝรั่งให้ความสนใจมวยไทยกันเยอะพออยู่บ้านผมก็ชอบทำกับข้าวทำอาหารทานเองเมนูที่ผมชอบก็คือไข่เจียวซึ่งผมคิดว่ามันอร่อยที่สุดในโลกไข่เจียวของเป็ดอร่อยที่สุดในโลกครับที่สำคัญผมไม่เคยร้องเพลงเลยไม่เคยคิดเป็นศิลปินแต่ด้วยความบังเอิญพี่ว่นกับสิเดชหาเพลงมาให้ผมร้องและทำดนตรีอัดเสียงให้ทุกอย่างโดยพี่ชางซาไกแต่งเพลงให้ชื่อเพลงสังเวียนชีวิตซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วครับตั้งเข้าทีบชัดมัดศอกรับลิกซับข้าหลอกลุดออกจากมุมไปเจริญทองเกียรติบ้านช่องหลังจากเลิกต่อยมวยอย่างเป็นทางการปัจจุบันนี้ข
าคิดยังไงถึงได้มาเปิดยิมมวยไทยเพราะผมคิดว่าการที่ผมมีประสบการณ์ทางด้านมวยไทยมายาวนานหลังจากที่ผมเลิกชกแล้วผมก็คิดว่าถ้าเปิดยิมมวยไทยเพื่อการสานต่อให้รุ่นต่อไปจึงได้เปิดรับนักเรียนนักศึกษาดาราคนที่ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อเป็นการออกกำลังกายก็ดีหรือฝึกไว้ป้องกันตัวและนำความรู้นี้ไปแข่งขันก็มียิมของผมเปิดมาแล้วเกือบ20ปีมีรายได้มาจากการสอนมวยซึ่งผมเป็นคนแรกที่เปิดยิมมวยต่อจากนั้นผมก็ได้ขยายไปในหลายๆที่หลายๆจังหวัดเพื่อเป็นการต่อยอดแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะมาเจอวิกฤตโควิดทำให้หลายๆสาขาอาชีพของคนทั่วโลกเดือดร้อนไปตามๆกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยิมมวยไทยของผมด้วยครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคงลำบากแน่ผมเลยคิดว่าจะมาเปิดสอนมวยไทยออนไลน์ให้กับคนที่สนใจชื่นชอบศิลปะมวยไทยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเรียนได้มันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ความรู้ความเข้าใจได้ทุกประเทศทุกภาษาใครที่สนใจกดติดตามได้ทางช่องเจริญทองมวยไทยยิมอย่าลืมนะครับ